จาะดูที่หน้าดูดออกมาไอ้นี่มันเหมือนตอนนี้มันไหลออกมาหนูรู้สึกว่ามันไหลออกมาตามเนี่ยค่ะตามร่างกายมันจะติดตรงท้องตรงหน้าอกตรงมันจะทำให้แบบเหมือนเป็นผังผืดแน่นแล้วเจ็บอะไรประมาณเนี้ยค่ะคุณลุงหนูก็เลยตอนนี้มันก็เลยเหมือนมันจะเจ็บตรงเนี้ยแล้วก็เจ็บแบบแข็งมันจะแข็งตอนนี้เหมือนจะเป็นผังผืดประมาณ 2-3 ปีก่อนหนูเคยมีอาการแบบนี้แล้วพอเป็นตอนนี้หนูจะนอนไม่ได้หนูต้องแบบก้มตัวแล้วดึงมันลงมาอะไรอย่างเงี้ยเล่าให้แฟนฟังแฟนยังไม่อยากเชื่อมันแล้วมันแต่เป็นเรื่องจริงนะคะเหมือนมันมีสารแปลกปลอมในร่างกายนะคะตอนนี้หนูก็กินพวกสมุนไพรกินอะไรที่มันขจัดสารพิษณวันนั้นนายแพทย์นางแพทย์นางสายแพทย์เขาบอกว่าอะไรฉีดเข้าไปในตัวเราเขาบอกว่าอะไรนะหนูไปโดนหลอกฉีดอีกที่นึงแต่หนูไปเอาออกที่คลินิกเขาบอกว่าเป็นสารซิลิโคนเหลวแต่ทีนี้สารตัวนี้มันไม่สามารถละลายหายไปได้มันจะไหลจากที่สูงลงที่ต่ำอะไรประมาณนี้ค่ะมันอาจจะไหลลงมาเรื่อยๆเอาละตอนนี้นาทีนี้ร่างกายก็ตึงไปหมดบ้างแล้วเนาะค่ะตอนนี้มันเหมือนมันไหลลงมาที่ตรงหน้าอกรู้สึกว่าไหลอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวเนี้ยตอนนี้มันถ้ามันจะตอนนี้ไม่รู้สึกว่ามันไหลแต่มันกระหนักตัวเหนื่อยตัวเนาะค่ะมันจะแข็งมันจะแน่นมันจะหายใจไม่เต็มอิ่มเอาละเข้าใจแล้วหนักตัวเหนื่อยตัวหายใจจะไม่เต็มปอดขอดูมันจะหายใจเต็มปอดนะครับผมจะช่วยหายใจปอดคือจะให้จะช่วยในด้านที่มันหนักมันเหนื่อยมันโปร่งเบาใช่ไหมครับเป้าหมายคือโปร่งเบาสบายตัวและหายใจได้โล่งพอเนาะแล้วมันจะหายไปได้ไหมครับคุณลุงดูก่อนเดี๋ยวเพิ่งยังไม่มีคำตอบเพราะเมื่อกี้เนี่ยคอยดูเนื้อมันจะเบาโปร่งสบายและหายใจสะดวกไม่เกิน5นาทีโอเคไหมครับถ้ามันผ่าน5นาทีก่อนโอเคนะเอาละแล้วจะมีคำตอบเองสุดท้ายแล้วหายใจไว้ธรรมดาว่าพลังงานบริสุทธิ์จะช่วยได้ไหมวิทยาศาสตร์ทำลายวิทยาศาสตร์ทำลายชีวะคือชีวิตเนาะเพราะอย่างว่าเพศแม่เขาอยากสวยอยากงามเป็นธรรมชาติเพศแม่เขาเจอเขาจะรู้สึกโอเคนะไม่เป็นไรผ่านไปเราถือว่าสิ่งนี้มันผ่านไปแล้วเนาะหายใจไว้ครับอ้าวนะมันจะไปหมดถ้าร่างกายมันจะชุดชมเหมือนมือมันมือม้าเนี่ยไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนมือกันเท่าสาวเลยมันเหมือนมือ780แล้วเนี่ยมือเท้าก็ช้าหมดเลยนะคุณมันจะเป็นมือเท้าของคน70 80กันสังเกตมันจะเบาหายใจมาทั้งหมดคือการหายใจนะครับเป็นตัวชี้เลยเป็นฟิลเลอร์ฟิลลิ่งเจ็บไหมครับได้นะแค่นี้พอโทษครับรู้สึกเป็นฟิลลิ่งมันจะเหมือนมันจะวิ่งตามร่างกายมันจะร้อนๆรู้บ้างถูกต้องครับนั่นคือความรู้สึกนะครับพลังงานบริสุทธิ์มันจะวัดได้ด้วยความรู้สึกเท่านั้นนะครับต้องสัมผัสตรงจะรู้ได้ชัดเจนครับผมอย่าลืมนะเป้าหมายคือปัสสบายตัวและหายใจโล่งนะครับอย่าลืมโทษครับเอฟถามว่าจริงไหมติดจริงไม่จริงเอ่ยโทษครับแป๊บปึ๊บจริงไหมโทษครับแป๊บเป็นไงก็จะมันโล่งๆขึ้นนะโล่งขึ้นโล่งนะมันจะมันหายใจสะดวกขึ้นแต่ว่าก็หมายเราเข้ามาสู่เป้าหมายแล้วนะจะเบาสบายตัวและหายใจโล่งโอเคนะครับอีกทีนึงเตอจะมีแน่นแน่นมีแน่น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 โอเคเบาตัวเบาตัวหายใจเหมือนเดิมโทษครับThank you.
ว่าแน่นหายแน่นไหมโยมนั่นนะพ่อครับอย่าสู้ผมนะตามใช้ความสุขตามมือผมให้ได้พ่อครับถามว่าเป็นไงหายแน่นไหมหน้าอกแผ่นหลังไหลหายอยู่หายอยู่ค่ะแต่มันก็ยังมีเหลืออยู่บ้างแต่ก็หายอ้าวไหลใบหน้ามันจะเบาโอเคไหมครับสุดสเมนตันไหมมันจะมีแบบเหมือนแบบขาหนูจะไม่ค่อยมีแรงเลยแล้วมันจะเป็นมันช้าๆไม่รู้มันไหลลงไปขามันช้าๆเท้ามันแล้วสารตัวนี้มันจะสามารถขจัดออกไปได้ไหมรู้เองตัวนี้ต้องรู้เองอย่าถามผมมันจะรู้สึกเองโอเคไหมจะรู้สึกเองbefore after คุณต้องรู้ทุกคนเองนะครับว่าใช่ไหมมันอย่าถามผมผมช่วยคนมาเยอะนะไม่โทษเอาคำตอบสุดท้ายอยู่ที่คุณนะคะครับความรู้สึกของคุณนั้นจะบอกคุณเองนะครับโทษครับอย่าไปหาคำตอบที่อื่นคุณต้องรู้เองทั้งหมดโทษครับเบามากทีนี้แรงมาย้ายไม่มีแรงต้องการแรงมาไหมโทษครับเดี๋ยวหายใจเนาะเราเน้นเรื่องความรู้สึกมากนี่ก็เรียวแรงที่คุณว่านั่นนะครับไม่มีใครตอบได้ยกเป็นตัวคุณนั่นเองนะผมมีพนักงานตัวนี้แน่นอนที่จะแข่งช่วยโทษครับแป๊บทึบเป็นไงขยับดูสิเบาขึ้นเยอะเลยค่ะมันมีเรื่องมีแรงจากที่เจ็บแน่นๆมันก็มันโล่งขึ้นเยอะโล่งขึ้นเหมือนตอนนั่นคือคำตอบต่างจากวิทยาศาสตร์ทำลายคุณมาทั้งตัวต้องยอมรับไม่ได้เพราะความอยากสวยอยากงามไม่ว่ากันผ่านไปแล้วเนาะนั้นพอเราเจอพลังงานบริสุทธิ์จากลูกหงอปุ๊บมันจะรู้สึกเปลี่ยนแปลงเก็บความรู้สึกตัวนี้ไว้ไม่ต้องถามไม่ต้องเอาคำตอบมันจะหายไหมขณะนี้คุณก็ต้องรู้ตัวเองแล้วว่ามันเป็นเช่นไรใช่ไหมมันเห็นในทันทีเข้าใจทันทีเพราะเป็นเรื่องความรู้สึกสามารถรู้ได้ทันทีไม่ใช่วิธีอื่นวิธีอื่นก็คือยาส
มุนไพรหรือว่ายาเคมีอันนี้ไม่ใช่ยามันไวกว่าเยอะเลยนี่แหละคือของใหม่รับรู้ให้เข้าใจโดยตัวของตัวเองทั้งหมดนี่คือพลังงานบริสุทธิ์แท้จริงเนาะโอเคไหมเจ็บแน่นหน้าอกโอเคไหมโอเคค่ะดีค่ะหายใจเหนื่อยหายใจดีขึ้นยังครับเหมือนไม่เหนื่อยเลยค่ะท้องไส้เป็นไงครับมันเหมือนเบาๆเบาหมดนะก็จะหายใจแน่นเลยค่ะโอเคนะมือเท้าชาปกติมันจะเจ็บตรงนี้มันไม่เจ็บแล้วค่ะแต่มันจะแบบไม่เจ็บอ่ะจะไปตามผมมือชาเป็นไงมือชามันมีแรงขึ้นมีแรงขึ้นนะกำอะไรทุกอย่างดีขึ้นหัวเบาไหมครับหน้าเบาเบาไหมเบาเบาหมดนะแปลว่าเบาทุกขุมขนแล้วกันเหมือนสมองมันจักเตื้อๆมันเหมือนมันปลอดโปร่งขึ้นโอเคต่อไปก็สดชื่นเนาะก็มีความต้องการขออนุญาตครับเชิญครับด้วยความเคารพนะครับอยากจะให้บอกคนที่กำลังจะทำอะไรแบบนี้ขอเบรกเขาหน่อยให้เขาได้คิดให้เขาได้รู้คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นน่ะมันไม่ได้ถูกตีแผ่ในวงกว้างมันสู้มูลค่าของความสวยงามไม่ได้นี่เราในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านเนี้ยด้านการใช้งานเนี่ยถ้าบอกตัวเองในวันนั้นที่กำลังเริ่มทำจะบอกว่าอะไรครับบอกตัวเองนะที่บอกว่าไปใช้โบท็อกซ์นะค่ะใช่มันเหมือนมันเป็นเหมือนน่าจะเป็นคลินิกเถื่อนเลยสักอย่างอะไรประมาณนี้สักอย่างค่ะเขาบอกตอนนั้นหนูจะไปฉีดแบบไปฉีดสารเต็มๆเป็นสารคอลลาเจนที่มันจะทำแบบให้หน้าใสหน้าออร่าประมาณนี้ค่ะแต่สารที่ฉีดเข้าไปมันกลับเหมือนแบบมันมีจมูกมีหน้ามีมันเหมือนพอไปหาหมอที่คลินิกเฉพาะทางเขาบอกมันน่าจะเป็นสารซิลิโคนเหลวอะค่ะแล้วทีนี้คุณหมอเขาก็เลยแบบเหมือนตอนนี้มาเจอนายแพทย์เขาแก่จังนะค่ะนายแพทย์แก่เดิมใช้ในฉีดที่ไม่ดีก็แล้วกันเขาแก่ไงต่อครับเขาก็เหมือนคือหนูไปประมาณไม่เกินอาทิตย์นะคะสารตัวนี้มันยังไม่แข็งตัวคุณหมอเขาเลยทำการแบบเหมือนเอาอะไรเขาไปละลายไฟฟ้าละลายให้สารมันให้มันเป็นน้ำเขาก็เหมือนใช้เข็มเจาะดูดออกมาอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอดูดออกมาแล้วมันอาจจะไม่หมดสารตัวนี้มันดูดไม่หมดพอไม่หมดแล้วมันก็พอมันละลายแล้วมันก็อาจจะไหลลงมาตามร่างกายความคิดหนูคำถามมีว่าหลังจากที่เจอคลินิกเถื่อนแล้วนะคนเถื่อนแล้วกันนะใส่เราเต็มที่รู้สึกยังไงไม่รู้ตัวนี้เล่าช่วงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งก่อนตอนนั้นใช่ไหมคะหน้าตามันจากที่เราแค่จะไปฉีดให้หน้ามันแบบมันคอลลาเจนให้หน้ามันใสออร่าตัวนี้มันทำให้หน้ามันแบบเหมือนมันมีแก้มขึ้นมีจมูกคือไอซิลิคค่ะประมาณหน้ามันเปลี่ยนรูปค่ะลุงหมอเป็นคนพูดนะค่ะอะไรที่พูดเมื่อกี้เนี่ยอาจจะเจ็บเมื่อกี้เนี่ยคาร์โรที่หนูไปฉีดคอลลาเจนค่ะคอลลาเจนไอตัวเนี้ยตัวแสบค่ะผมใช้ว่าตัวแสบมากเลยมันเป็นภาษาทางการค้าส่วนมากแล้วเขาจะมาใช้กับเพศแม่โดยยิ่งที่เรียกว่าใบเงินใบทองเขาเรียกว่าฮอร์โมนฮอร์โมนคอลลาเจนอะไรของเขานั่นนะครับพอต่อไปอย่าไปพูดถึงมันนะเอานะเจอมาแล้วคอลลาเจนเนาะจนทั้งมาถึงแพทย์วิชาชีพที่บอกว่ามีไลเซนส์รองรับรองก็คือนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นะเขาทำอะไรไปตรงนั้นรู้สึกอย่างไรต่อเชิญครับตอนนั้นรู้สึกเขาก็เหมือนก็ขึ้นขึ้นเตียงผ่าตัดเลยประมาณนี้ค่ะเขาก็จะฉีดยาชาทั้งหน้าเขาก็เจาะดูเสร็จมันก็จะแบบมันก็จะช้ำมันทั้งหน้าก็จะตอนนั้นหนูก็พันเป็นเหมือนแบบพันเป็นมัมมี่ตัวอะไรเป็นมัมมี่พันค่ะประมาณอาทิตย์นึงผลเนี่ยเป็นไงต่อมาดีขึ้นเร็วลงมันก็หนูว่ามันก็ไม่ดีขึ้นเลยนะคะโอเคแปลว่าเจอสองรูปแบบไม่ดีขึ้นค่ะไม่เหมือนจอบเราเจ็บหน้าแบบจอบนะเราเจ็บหน้าจะตาเปล่าๆไม่รู้ว่าสารตัวนั้นมันออกอาจจะออกมาแต่จะออกมาไม่หมดประมาณนี้ค่ะสองอย่างควบไปแล้วกันตั้งแต่เจอเถื่อนที่ว่าเมื่อกี้ของดีหมดไปเท่าไหร่ก็หนูฉีดไปไม่กี่พันแต่ตอนเป็นดูดออกประมาณ 40,000 เขาออกที่ 40,000 โอเคได้มั้ยล่ะเอาดับต่อไปตัดตอนหมดนะค่ะมาถึง2มือเปล่ากันเนี่ยอ่ะค่ะไม่ต้องพูดยกย่องลุงหอกบอกตามความรู้สึกเป็นจริงเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งเลวร้ายเรื่องนี้มันเป็นโลกปัจจุบันเนี่ยในเรื่องลุงหอกกำลังทำงานเพื่อมนุษยชาติอยู่นะครับงั้นมันต้องมายกย่องลุงหอกนี่ก็เป็นอย่างยกย่องเอาฟีลลิ่งที่แท้จริงของตัวเองมาพูดเพราะว่าเราไม่ใช่เด็กเชิญครับค่ะที่หนูมาหนูแบบว่าหนูก็กลัวมันจะแบบไหลลงมาแบบติดตามปอดตามหัวใจมันก็จะเป็นอันตรายต่ออวัยวะอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะหนูก็เลยแบบ
แต่พอมาหนูเคยมาหาลุงหงอกแล้วครั้งนึงตอนนั้นหนูปวดเขา เขามันดังก๊อบแก๊บแล้วมันก็อาการปวดเขามันหายไปแล้วหนูก็เลยมาใหม่เนี่ยค่ะรอบหลายรอบแล้วค่ะแล้วแต่ตอนนี้มันอาการที่เป็นอยู่มันที่เจ็บแน่นหน้าอกไม่มีแรงหน้ามืดมันก็เหมือนมันโล่งขึ้นประมาณ 80-90% นะคะครับก็แปลว่าถูก2สิ่งที่ว่ามานะนะทั้งคลินิกเถื่อนนะทั้งแพทย์ไลเซนส์รับรองเนาะ 40,000 ไปแล้วกับ2มือเปล่ายังไม่เสียอะไรเลยการจะจ่ายมั้ยเดี๋ยวนี้ยังไงจ่ายได้เท่าไหร่ไม่รู้จริงป่ะโอเคนะเอาไงก็ตามทีเราไม่ต้องพูดถึงจริงอันนี้แหละครับอยากจะให้ได้ว่าความแตกต่างกันลุงหงอกนำเสนอพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าหากว่าเป็นการผมเรียกว่าเป็นแพทย์ทางออกเพราะว่าใจไหนก็ตันหมดต้นไม้สมุนไพรก็มันไม่ตอบโจทย์นะหนูก็กินสมุนไพรที่ใส่เข้ามามันก็มีแต่แย่กับแย่ที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยงั้นนี่คือทางออกบัดนี้มันมาแล้วมันมีทางออกแล้วสำหรับมนุษยชาติในเรื่องราวของสุขภาพพวกเราก็ตระหนักมากยิ่งผมทำงานผมยิ่งต้องรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมเกรงว่าจะหลงคารมเกรงว่าจะมาเชื่อลุงหมอจนถ้าไม่ลืมหูลืมตาเพราะว่าผมรู้ดีว่าผมมีศักยภาพสูงมากเรื่องพวกนี้จึงป้องกันไม่ให้ใครเชื่อผมนั่นยืนยันว่าผมทำงานทุกอย่างมา20 กว่าปีไม่เคยให้ใครเชื่อมีแต่ห้ามเชื่ออย่างเดียวนะคนไหนที่ติดตามวิทยุจะรู้เองว่าผมพูดจาไงยิ่งตัวนี้มันยิ่งเป็นหน้าจอเนี่ยยิ่งอย่าเชื่อโดยง่ายเด็ดขาดนะโอเคนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกเอาไว้ชัดๆมิฉะนั้นแล้วมันจะกลายเป็นไม่ใช่แหละลุงหงอกจะไม่มีที่อยู่ผู้คนจะหลั่งไหลมามันจะเกินร้อยแต่ละวันแต่ละวันผมอยู่ยังไงจิ๊ใช่ไหมล่ะโอเคนะเอาล่ะเข้าใจตรงกันแล้วถามว่าประเมินผลเลยถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80% 90% ว่าแล้วก็เซนรับแซบซะหน่อยนึงที่ว่างเนี่ยครับใส่ไปปึ๊บๆๆเลย85ว่าแล้วก็ปั๊มมือซะตรงนั้นปึ๊บเนี่ยมันเป็นหลักฐานหนึ่งเอาไว้คนรุ่นหลังได้ศึกษาตามเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์นั้นมันจะเป็นพระเอกของมนุษยชาติในเรื่องราวรักษามนุษย์มันจะเป็นพระเอกนะเพราะนั้นก็เลยต้องบอกว่าทำเพื่อเด็กรุ่นต่อๆไปเพื่อก็ได้มาศึกษากันต่อไปข้างหน้าเนาะดีไหมผู้ใหญ่ของเราต้องเป็นตัวอย่างหนึ่งโอเคนะแต่ก็จะไปเบรมใครเรารู้ว่าเราผ่านกระบวนการนั้นมาแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเช่นนี้โอเคจบเนาะโอเคครับยินดีด้วยครับเอาละมาเลยสบายเลย